หลังจากที่ได้ขับรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a โ o เดล Y มาสักระยะหนึ่งนะครับครันี้ผมตัดสินใจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาบอกหลายๆคนนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับที่สอบถามเข้ามาบอกว่าถ้าเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a สักคันหนึ่งนั้นเราจะต้องรู้อะไรบ้างผมรวบรวมข้อมูลมาให้ดังนี้ครับผมอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่า เทสล a าไม่ได้ทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยตัวของเขาเองนะครับผมถ้าเราคุ้นเคยกับบริษัทรถยนต์ต่างๆอย่างเช่น Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, BMW, Mercedes-Benz หรือว่าอื่นๆนะครับบริษัทเหล่านั้นครับผมดำเนินการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั่นหมายความว่าศูนย์บริการต่างๆและข้อมูลต่างๆนะครับผมอย่างเช่น เรื่องบริการนะครับทั้งการให้บริการระหว่างการขายหลังการขายเป็นยังไงซอฟต์แวร์ต่างๆเป็นยังไงนะครับพวกเซอร์วิสต่างๆมักจะพร้อมเสมอนะครับแต่ว่าเท s l a ไม่มีแบบนั้นเลยครับในประเทศไทยการนําเข้าเทส l a มาขายในประเทศไทยนั้นมาจากฝั่งผู้นําเข้าอิสระนะครับหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อว่าเก a y Market นั่นเองนะครับนั่นก็คือไปซื้อรถมาแล้วก็นําเข้ามาแล้วก็เอามาขายเองให้บริการกันเองประมาณนั้นครับ ดังนั้นครับเซอร์วิสต,ต่างๆครับอย่างเช่นแผนที่ไม่สามารถใช้งานได้ครับคือตัวแผนที่เขาอ่ะมันสามารถที่จะแสดงผลได้นะแต่เราค้นหาเจอสถานที่แต่ไม่สามารถที่จะสั่งการให้ดิเรกชันหรือว่าทําการแบบนําทางไปที่จุดหมายปลายทางได้นะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าโดนจํากัดเอาไว้มันก็เป็นส่วนที่สําคัญนะสำหรับใครที่ขับรถยนต์เท s l a เพราะว่าอย่างรถผมเองเนี่ยถ้าจะนําทางจริงคือต้องใช้ iPad Mini บ้างหรือไม่งั้นก็ใช้สมาร์ทโฟนในการนําทางแทนนะครับหรือบางคนอาจจะแบบติดจอนะฮะอย่างพอดทีสลาของผมก็ติดจอเพิ่มเหมือนกันที่จออยู่ด้านขวาหลังพวงมาลัยอย่างที่เห็นอยู่นาตอนน,น,อน,นี้เพื่อที่จะเชื่อมต่อพวก Apple c a r าร์เพเข้าไปนะครับทำให้ใช้ Apple c a r าร์เพได้ทําให้ใช้ Android Auto ได้แล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชันเสริมเหล่านั้นได้นะครับก็ถือว่าเพิ่มความยุ่งยากอีกหนึ่งระดับแต่ถ้าเป็นประเทศไหนที่ทีสลาเขาทาการตลาดแบบเต็มที่นะครับอย่างเช่นฮ่องกงจีนอังกฤษ สิงคโปร์อย่างเงี้ยพวกแผนที่ต่างๆเขาสามารถใช้งานได้แบบเต็มระบบนะครับอันดับที่2ต่อมานะครับรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a นั้นที่นํามาขายในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมาจาก2ที่หลักๆได้แก่อังกฤษและฮ่องกงครับเนื่องจาก2ที่นี้นะครับผมพวงมาลัยของเทส l a นั้นจะอยู่ทางด้านขวาจึงทําให้นําเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายนะก็ขับได้เหมือนรถยนต์ของไทยนะครับผม ที่ขับด้านขวาถามว่าความแตกต่างของรถยนต์เท s l a จากอังกฤษกับฮ่องกงคืออะไรบ้างนั่นก็คือในฝั่งของเซอร์วิสที่สามารถใช้งานได้เรื่องของเซอร์วิสก่อนนะครับที่ผมหมายถึงนั่นก็คือแอปพลิเคชันอย่างเช่น YouTube Netflix เว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เท s l a เขาสามารถใช้งานได้ฝั่งของอังกฤษนั้นจะสามารถใช้ได้ครับแต่ถ้ารถจากฮ่องกงนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างรถผมเนี่ย จากฮ่องกองเนี่ยไม่สามารถดู Netflix ได้ไม่สามารถดู YouTube ได้นะครับหรือแม้แต่เข้าเบราว์เซอร์ก็ไม่สามารถทําได้ผมคิดว่าน่าจะติดปัญหาเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับในแต่ละพื้นที่ที่เขาจาหน่ายอันดับต่อมาคือเรื่องของราคาครับรถทางฝั่งของ UK นั้นจะมีราคาที่สูงมากกว่านะครับผมมากกว่าทางฝั่งของฮ่องกองนะฮะด้วยความที่ฟังก์ชันบางอย่างที่ทําได้นะครับแล้วก็พวกเรื่องของการขนส่งด้วยอะไรนะที่ผมคิดว่า ทางเกรมาเก็ตเขาตั้งราคาประมาณนี้นะครับประเด็นที่3นะครับเรื่องของโมเดลของเท s l a นะครับอันนี้ต้องรู้เลยเทส l a จะมีรถยนต์ที่จําหน่ายปัจจุบันนะครับผมมี4โมเดลหลักๆนะครับได้แก่ S, 3, X, Y นะครับหรือคำว่า Sexy นะครับโมเดล S กับโมเดล3นะครับ ซึ่ง2คันนี้จะเป็นซีดานส่วนโมเดล X กับโมเดล Y จะเป็น SUV กับ c u v นะครับมาในกลุ่มของ S กับ3ก่อนนะครับความแตกต่างกันของเขาคือโมเดล S เนี่ยจะเป็นตัวพรีเมียมโมเดล3จะเป็นตัวที่รองลงมานะครับผมของโมเดล3เนี่ยต่างประเทศเริ่มต้นสักประมาณ1.4ล้านนะครับของโมเดล S ราคาเริ่มต้นสักประมาณ3 000. ล้านกว่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดนภาษีต่างๆภาษีนําเข้าภาษีสัมปรสานมิตรภาษีมาไทยภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็เริ่มต้นไปเลยครับ2.99ล้านบาทนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ท็อปหน่อยก็3.5 3.99ราวนี้สำหรับโมเดล3นะแต่ถ้าเป็นโมเดล S ก็สูงขึ้นไปอีกครับส่วนอีก2รุ่นครับ X กับ Y ที่เป็น SUV นะครับโมเดล X เป็น SUV แบบพรีเมียมที่เป็นเวอร์ชันที่ประตูของเขาสามารถเปิดแบบปีกนกนะฮะตัวนั้นจะเป็นพรีเมียมเลยนะฮะส่วนรองลงมาคือเป็นโมเดล Y นะครับซึ่งเป็นคันที่ผมขับอยู่ความแตกต่างของเขาจะอยู่ที่ เรื่องของราคาและวัสดุเหมือนกันแล้วก็ตัว x นั้นจะใหญ่กว่าตัว y นะครับผมดังนั้นเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมครับว่าเราจะซื้อโมเดลไหนมาใช้นะฮะถ้าเป็นฝั่งครอบครัวก็ให้มอง y กับ x ครับถ้าเป็นฝั่งการขับรถซีดานอยากจะได้ความเร็วอยากจะได้ความโชบเชีย่ยลมีความสปอร์ตเท่ สนุกนะครต้องไปทางฝั่งของโมเดล S กับโมเดล3นะครับคราวนี้ครับฝั่งของเรื่องมอเตอร์นะฮะมอเตอร์นี่เท s l a จะมีให้เลือกตั้งแต่1มอเตอร์ไปจนถึง3มอเตอร์นะครับด้วยความที่แต่ละรุ่นนะครับเขาจะซอยย่อยออกอีกยกตัวอย่างเช่นโมเดล3ครับโมเดล3ก็จะมีให้เลือกอยู่3มโมเดลนะใปัจจุบันได้แก่ Standard r e n g e Plus นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับโมเดล3 l o ลองเลนนะครับเน้นตัวขับไกลแล้วก็ตัวท็อปสุดคือโมเดล3 Performance นะครับ ความแตกต่างของ3รุ่นนี้นะครับที่เขาวางเอาไว้คือตัวเริ่มต้นจะมีมอเตอร์1ตัวนะครับระยะทางการวิ่งอาจจะได้ประมาณ400กว่าๆนะครับความเร็วสูงสุดอาจจะได้ประมาณ200ต้น,ตนๆราวนี้นะครับผมขยับขึ้นมาระดับกลางเป็นโมเดล3 long range นะครับจำนวนมอเตอร์จะเพิ่มมา2ตัวครับ มีขับเคลื่อนหน้าหลังนะครับก็คือรวมกันเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมระยะก็จะวิ่งเพิ่มได้ไกลขึ้นมากอีกนะครับไกลสุดของ long range น่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ600เลยครับสำหรับเท s l a model สนะส่วนรุ่นสุดท้ายครับรุ่น top นะครับก็มีมอเตอร์2ตัวเหมือนกันมันจะมีความคล้ายคลึงกับตัว long range เลยแต่ว่า เขาจะล็อกความเร็วไว้นะครับตัวลองเลนส์จะโดนล็อกความเร็วเอาไว้แต่ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยความเร็วสูงสุดจะเพิ่มมากขึ้นนะครับสูงสุดน่าจะราวๆสองร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมที่ทําได้แล้วก็สปีดต้นหรือว่าอัตราเร่งนั้นนะฮะสูงถึงร้อภายใน3มวินาทีอันนี้ครับที่ผมแบ่งให้ดูคือเรื่องมอเตอร์มีกี่ตัวนะครับแต่ละรุ่นแล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาให้มานั้นเท่าไหร่นะครับแต่ละรุ่นนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็พลกําลังพวกอัตตรรราาาเ่่งงงงแแบิดมกๆก็จะ แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นเราจะต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับผมมาในหัวข้อที่4ครับเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จนะครับหลายๆคนอาจจะกังวลว่ารถยนต์เทส l a นั้นจะชาร์จในประเทศไทยได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้น,น,นที่ผมจะซื้อเท s l a m o เดลวนะผมก็ไปดูเท s l a m o เดล Y ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพอร์ตของการชาร์จนั้นจะแตกต่างกับรุ่นที่ จำหน่ายอยู่ที่อังกฤษและก็ฮ่องกงนะครับผมเอาเรื่องของพอร์ตของการชาร์จก่อนไหนๆก็พูดเรื่องพอร์ตละเพราะว่าพอร์ตของการชาร์จเนี่ยในฝั่งรถที่นําเข้ามาขายในประเทศไทยนะจะมาพร้อมพอร์ต CCS2 นะครับหรือว่าตัว CCS Combo ซึ่งจะเป็นการผนวกกันระหว่างพอร์ต Type 2แล้วก็พอร์ตกระแส DC นะครับดังนั้นจึงทำให้รถยนต์ไฟฟ้าทสตคันนี้เนี่ยใช้กับ ู้ชาร์จที่มีอยู่ในประเทศไทยได้แทบทุกตู้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตู้แบบกระแสตรงที่เป็นตามปั๊มน้ำมันนะครับอย่างเช่นปตท EV Station, P.A. w a t a Elecs by Egat นะครับ E.A. a n y w h e r e เหล่านี้ครับผมที่เป็นอันใหญ่ๆนะตู้ g w m ก็ชาร์จได้นะเพราะว่าเขาใช้หัว C.C.S. 2นะครับตัวคอมโบตัวนะี้เสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จได้เลยส่วนการชาร์จไฟที่บ้านนะครับผมเขาก็จะเสียบชาร์จผ่านหัว Type 2 ก็จะเป็นพวกวอลชาร์ตต่างๆนะครับก็สามารถเสียบเข้าได้เลยหรือว่าเป็นตู้ AC ตามพวกห้างสรรพสินค้านะครับก็สามารถชาร์จได้เช่นกันดังนั้นไม่ต้องห่วงครับรถที่นําเข้ามาขายในประเทศไทยสามารถชาร์จและก็วิ่งได้ในไทยอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องของชนิดของแบตเตอรี่นะครับผมทางเท s l a ก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ที่เป็น NMC หรือว่า n i k k l m a n g a n e s e c o b a l t นะครับผมที่เป็นประสิทธิภาพสูงแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งมาใหม่ๆคือแบตเตอรี่ที่เป็น LFP นะครับความแตกต่างของเขาจะอยู่ในเรื่องของพละกกำลังเอาจริงมันแตกต่างกันไม่ได้มากมายเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราไมได่ดูไปในเชิงลึกขนาดนั้นนะครับ แบตเตอรี่ NMC หรือว่า Nickel m a n g a n e s e c o b a l t นั้นเขาจะใส่ไว้ในรุ่น ระดับกลางอย่างเช่น long range ไปถึง performance นะครับเพราะว่าการปล่อยพลังงานออกมาจะทำได้เร็วแล้วก็แรงกว่านะครับแต่ว่าราคาจะแพงกว่าส่วน lfp นั้นจะถูกใช้ในพวก standard range plus นะฮะในปัจจุบันแต่ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเป็น nmc แนะนำว่าให้ชาร์จในระหว่างวันเนี่ยให้อยู่ที่ระดับ80-90%นะครับแต่ถ้าเราจะเดินทางแบบระยะไกลเดินทางเป็นทริปยาวๆนะครับก็ชาร์จเต็ม100%ได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็น lfp ครับผมก็ ให้ชาร์จเต็ม100%ได้ทุกวันเลยนะครับเสียบชาร์จค้างไว้ก็ได้อันนี้เป็นคําแนะนําจากทางฝั่ง,งของ Tesla นะครับผมแล้วถามว่าเราจะชาร์จที่ไหนดีช่วงเวลาไหนที่เหมาะกับการชาร์จนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเราติดตั้ง w วอ c h ชาร์จไว้ที่บ้านเนี่ยผมมองว่าการที่จะชาร์จแล้วก็มีความคุ้มค่าและประหยัดมากที่สุดนั่นก็คือให้ไปขอมิเตอร์ที่เป็น T.O.U. นะครับหรือว่า Time of Use ตัวนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ข้อดีของ m ิ t ตอร์ไทม์ออฟหรือว่า TOU คือเราจะสามารถได้ค่าไฟฟ้าในราคาถูกมิเตอร์ทีโจะทำงานตอน4ทุ่มถึง9โมงเชา้านะครับช่วงนั้นเนี่ยค่าไฟจะอยู่หน่วยละ2บาทแล้วก็รวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเราชาร์จช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยสบาทเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบมิเตอร์บ้านทั่วไปค่าไฟจะอยู่สักประมาณหน่วยละ4บาทนั่นหมายความว่าเราจะชาร์ ถูกในราคาครึ่งหนึ่งยกตัวอย่างเท s l a m o เดล Y ของผมนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่75กิโลวัตต์นั่นหมายความว่าถ้าผมชาร์จจาก0%ถึง100%นะคูณ2เข้าไปครับค่าไฟที่จะจ่ายก็คือประมาณ150บาทราวนี้นะฮะก็คือ150บาทนะครวิ่งได้ยาวๆเลยประมาณ400-500กิโลเมตรนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปชาร์จข้างนอกด้วยนะ ค่าไฟมันจะไม่ถูกแบบนี้ดิค่าชาร์จตามตู้ดีทีทั่วไปนะครับเฉลี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ7.5บาทราวเนี่ยเบาท6บาทราวเนี่ยซึ่งถือว่าราคาสูงอยู่นะครับตัวนี้ตู้ชาร์จตัวนี้จะเหมาะสมกับการเดินทางนะครับผมที่แบบว่าเดินทางข้ามจังหวัดและต้องการประจุไฟฟ้าเข้ามาในรถของเราค่อนข้างเร็วเพราะว่าด้วยความที่ตู้ชาร์จที่เป็นตู้ดีซีนะกระแสะตรงเนี่ยเราเสียปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบให้กําลังไฟที่ค่อนข้างแรงทําให้เราชาร์จได้เต็ม ถ้าสมมุติเราไปชาร์จตู้ PA Vota l นะครับของการไฟฟ้าเนี่ยที่ปั๊มบางจาก1ชั่วโมงเราจะได้กำลังไฟประมาณสัก40กิโลวัตต์แต่ถ้าสมมุติชาร์จตู้ของปตทหรือว่า ELEX by EGAT เนี่ยหชั่วโมงเราจะได้สักประมาณ70กิโลวัตต์นะครับอ่ะเปรียบเทียบให้ดูเลยเนะฮะรถผมเต็มเต็มเนี่ยศูนยหรือว่า 10%-100 จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น p a v o t a ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการชาร์จ DC ข้างนอกนั้นกับตู้ต่างๆนั้นเป็นยังไงก็โยงไปถึงเรื่องของแอปพลิเคชันที่เราควรจะมีนะครับผมแอปพลิเคชันที่สําหรับการชาร์จที่เราควรจะมีนะที่ผมแนะนําก็จะมีอย่างเช่นพวก PlugShare พวก e a n y e w a y p a v o t a e v s t a t i o n นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบชื่อแล้วก็ไอคอนขึ้นไว้ให้แอปพลิเคชันเหล่านี้มันจะดีสําหรับการที่เราจะต้องไปชาร์จกับตู้อื่นๆนะครับ เพราะว่าเราจะต้องไปใช้บริการของเขาจะต้องเอาเงินไปจ่ายให้เขาจะต้องไปจองตู้ชาร์จนะครับบางที่เขาเปิดให้จองนะครับเราจะได้รู้ว่ามันตู้นั้นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกําลังไฟเท่าไหร่นะครับแอปพลิเคชันเหล่านี้ควรจะมีติดเอาไว้นะครับเรื่องที่5นะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ค่อนข้างมีความสําคัญมากก็คือกุญแจของเท s l a ครับแรกๆที่ผมไปเลยเนี่ยเขาให้ขียกาดมาใบนึงพวกเรานี่เหรอคือ สิ่งที่จะใช้ให้รถยนต์คันนี้สามารถทํางานแล้วก็วิ่งได้ถูกต้องครับกุญแจของเทสลาจะมีอยู่3แบบอย่างแรกคือคีย์การ์ดที่เราจะได้ก่อนอันดับแรกเลยคีย์การ์ดตรงนี้พอเราได้มาเสร็จปุ๊บเราต้องแปะบริเวณตัวคานครับของประตูก่อนที่เราจะเข้าฝั่งคนขับพอไปแปะปุ๊บแล้วเขาก็จะปลดล็อกระบบของตัวรถให้นะครับพอจะเริ่มทํางานหรือว่าจะขับเราต้องนาคีย์การ์ดตัวนี้ไปวางไว้ที่คอนโซลตรงกลางนะครับแถวๆที่เราจะเปิด ก็บของวางไว้ตรงนั้นแล้วก็เหยียบเบรกครั้งหนึ่งนะฮะรถก็จะสตาร์ทแล้วก็เริ่มทําการขับได้เลยนะครับเข้าเกียร์แล้วก็ไปได้เลยอันดับที่2ครับคือตัวคีย์ฟอบนะครับคีย์ฟอบจะเป็นลักษณะสีดําๆคล้ายๆดีไซน์ของรูปรถของเท s l a นะครับที่เขามีมาให้มันจะเป็นเหมือนรีโมทของรถทั่วไปนี่แหละครับสามารถที่จะกดล็อกรถได้กดเปิดรถได้ กดเปิดกระโปรงหน้าได้กดเปิดกระโปรงท้ายได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชื่นชอบคือเวลาที่เราเดินออกจากตัวรถของเท s l a โดยที่พกคีย์ฟอบติดตัวไว้กับเรานะครับรถจะทำการล็อกแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าชอบมากๆอีกอันนึงก็คือกุญแจดิจิตอลครับสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนอย,อย่างฝั่งของ p p o o n นะครับจะมีแอปพลิเคชันของเท sla นะครับแต่ว่าเราจะต้องรอ Account ก่อน เพราะว่าแอคเคาท์เราไม่สามารถสมัครเองได้จะต้องรอให้ผู้นําเข้านะครับเป็นคนจัดการให้เราพอเราได้แอคเคาท์อะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะล็อกอินแล้วก็สามารถคอนโทรลได้เลยสั่งสตาร์ทรถสั่งปุดล็อกสั่งเปิดนั่นเปิดนู่นเปิดนี่นะครับดูสถานกรณต่างสามารถทําได้นะครับนี่คือรูปแบบของกุญแจในเท sla นะครับผมต่อมาเรื่องที่6ครับสำคัญนะครับผมที่หลายๆคนควรจะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของการซ่อมการรับประกันแล้วก็ราคาของประกัน ในไหนก็พูดถึงราคาของประกันเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันราคาของประกันของเทส l a นะจะเฉลีย่ยอยู่ราวๆใกล้ๆแสนก่อนหน้านี้นะครับราคาจะสูงอยู่ราวๆประมาณหลักแสนต้นๆได้ซ้ำนะฮะส่วนเท s l a โมเดลวายของผมเองนะครับคันนี้จะอยู่ที่95,000ราเรนั้นไม่ถึงแสนนะครับอันนั้นคือเราต้องจ่ายต่อปีนะดังนั้นต้องคิดให้ดีนะครับว่าถ้าจะซื้อเทสลาคุณจะต้อง มีการซื้อประกันด้วยนะครับส่วนการรับประกันของตัวรถเป็นอย่างไรบ้างโดยเทส l a ที่ซื้อกับ g r a ย์มาร์เส่วนใหญ่เขาจะมีการรับประกันมาให้นะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่าวารันตีของรถนะครับบางเจ้าก็จะให้มา3ปีกับ80,000กิโลเมตรบางเจ้า3ปี50,000กิโลเมตรบางเจ้าอาจจะมีไปถึง5ปี1 0 0 0 0แกิโลเมตรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่า g กรย์มาร์เของเจ้านั้นจะให้เท่าไหร,ร่ยังไงซึ่งวารันตีพวกนั้นถามว่ามีเพื่ออะไรนะครับถ้าจากทางฝั่งของเทสลาเองส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ3ปีกับ8 0,000เขาจะดูแลในเรื่องของระบบรถยนต์ระบบมอเตอร์ระบบอะไรต่างๆที่เกิด Defect นะครับที่เกิดข้อผิดพลาดกับตัวรถระบบแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับผมตรงนี้ที่เขาจะมีให้ถ้าเป็นปัญหาหนักๆ บริษัทเกรมาร์เก็ตต่างๆที่นําเข้าเทสลามาตรงนี้เขาจะนํารถยนต์ของเราเนี่ยส่งกลับไปที่ประเทศต้นทางที่เขานําเข้ามาเพื่อไปทําการซ่อมไปทําการเครมนะครับเพราะยกตัวอย่างถ้าแบตเตอรี่มีปัญหาเนี่ยที่อื่นๆจะไม่สามารถทําอะไรให้ได้เลยนอกจากทางฝั่งเทสลานะครับก็ต้องส่งกลับไปนะฮะอันนี้คือบรันตีที่มีให้นะครับผมหัวข้อที่7เรื่องนี้ค่อนข้างสําคัญนัก็คือระบบต่างๆของทางเทสลาต้องบอกก่อนว่าใครที่จะซื้อเทสลา ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาจะรวมการควบคุมต่างๆไว้อยู่ที่หน้าจอขนาด15นิ้วอันมะาือมาของเขาที่อยู่ตรงกลางนะครับผมดังนั้นเนี่ยพวกการปรับตั้งค่าต่างๆแม้กระทั่งการปรับกระจกการเปิดกล่องด้านข้างนะครับผมหรือว่าที่เก็บนะเดี๋ยวเราจะเรียกว่าเกะเก็บของนะแต่ทางเทส l a เขาจะเรียกว่ากลอบบ็อกนะฮะหรืออื่นๆพวกเนี้เราจะต้องทําผ่าน ตัวหน้าจอของเขานะครับการปรับตั้งค่าพวงมาลัยการปรับโหมดการขับขี่นะครับผมทําผ่านตรงนั้นหมดครับผมดูข้อมูลต่างๆนะฮะและหัวข้อสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนอาจจะกงังวลนั่นก็คือขับรถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างจากรถยนต์น้ํามันมากแค่ไหนรถยนต์ไฟฟ้าอัตราเร่งมันแรงความเร็วมันสูงจะเป็นอันตรายสําหรับเราไหมนะครับผมเอาเป็นง่ายๆว่าถ้าใครขับรถยนต์เกียร์ออโต้ได้นะครับ รถยนต์ไฟฟ้าไม่มีปัญหารถยนต์เกียร์ออโต้บางคันจะมีให้เลือกหลายระดับนะฮะอาจจะเป็นแบบเกียร์ต่ำนะครับหร,หรือว่าเกียร์ขับธรรมดานะฮะมีเกียร์ n ที่แบบอยู่เฉยเฉยแล้วก็เกียร์ p park สำหรับตัวรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแค่ตัวจอดนะครับคือตัว p ตัว n คือเกียร์ว่างธรรมดาแล้วก็ตัว d คือขับแล้วก็ตัว r นะครับแค่นั้นไม่ได้มีอะไรอื่นให้ปรับปรับเกียร์ให้เป็นโหมด d อย่างเดียวนะครับตาบเทสลาและที่เหลือเราก็ขับได้เลยครับส่วนเรื่องของการเบรกนะครับ การเบรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเท s l a เองนะครับหรือรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆทั่วไปนะครับก็จะมีระบบเจนพลังงานหรือว่าการร e ีเจนที่จะใช้ตัวมอเตอร์มาช่วยเบรกให้เราด้วยเพื่อนําพลังงานตัวนั้นกลับคืนมาแล้วก็ทําให้รถหยุดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในโหมดของเท s l a เขาจะมีตัวเจเนเรตพลังงานหรือว่าช่วยเจนเนี่ยประมาณ3โหมดนะครับ มีโหมดครีปคือปล่อยให้รถไหลเจนพลังงานกลับมาน้อยต่อไปโหมดที่2นะครับโหมดโรก็หมายความว่าถ้าเราปล่อยคันเร่งออกไปนะครับผมรถยังไม่เคลื่อนที่เราจะต้องเติมคันเร่งเพื่อให้รถไปข้างหน้าแล้วก็การรีเจเนเรตจะมาน้อยกว่านะครับแล้วโหมดสุดท้ายคือโหมดโฮครับโหมดโฮหมายความว่าเราปล่อยคันเร่งรถจะไม่ไปนะต้องเติมคันเร่งเข้าไปครับแล้วเมื่อเราขับไปเรื่อยๆแล้วถอนคันเร่งออกไปนะครับแล้วรถของเทสลาจะพยายามชะลอแล้วก็ เรนเจนพลังงานกลับมาแล้วเบรกให้หยุดนะครับโหมดนี้จะเป็นการเจนพลังงานเยอะที่สุดดังนั้นความแตกต่างระหว่างตอนเปิดโหมดโฮเนี่ยพวกเจนพลังงานต่างๆถ้าไปเทียบกับรถอยู่น้ำมันครับตัวนี้จะมีความกระชากมากกว่าพอเราปล่อยคันเร่งเสร็จปุ๊บเขาจะแบบประมาณนี้เราจะต้องแบบต้องเกรงตัวให้ดีนะครับในในตอนแรกๆเราอาจจะศึกษานิดนึงว่าอ้ย เราจะต้องเกรงตอนไหนตอนที่เราถอนคันเร่งนะฮะอันนี้คนขับเขาจะรู้นะครับก็มันเดี๋ยวมันก็ชินครับแต่ว่าถ้าคนที่ปรับตัวแรกๆอาจจะไม่ชินอาจจะมืนหัวได้นะครับอาจจะอ้วกได้ดังนั้นจะต้องพยายามปรับตัวให้ดีส่วนเรื่องของอัตราเร่งที่บอกว่าแรงๆแล้วมันจะพุ่งไหมอะไรไหมเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับทางเทสลาเองเขาจะมีโหมดอัตราเร่งหรือว่าคันเร่งของเขามี2โหมดถ้าเป็นฝั่งของ รถของผมนะที่เป็นโมเดล Y Long Range จะมี2โหมดคือโห,ห,หมดชิลกับโหมด t a ต d a า d โหมดชิลก็ประหนึ่งคล้ายๆฝั่ง Eco แหละคือใช้พลังงานไม่ได้แบบเต็มที่นะครับจะกดทีนึงก็ค่อยๆขึ้นหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นโหมด Standard ก็กดปุ๊บพุ่งปูดไฟมาเต็มที่พลังแรงเต็มที่นะครับหลังติดเบาะไปเลยนะครับผมตรงนี้ถามว่ามันอันตรายไหมขึ้นอยู่กับคนขับครับ ถ้าเราคอนโทรไม่ดีก็รู้ตัวเราเองก็อย่าเพิ่งไปขับเร็วครับทำความคุ้นเคยกับความคุ้นชินให้กับรถก่อนแล้วเราจะสามารถคอนโทรมันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนพวงมาลัยก็สามารถปรับตั้งโหมดหนักเบาได้เช่นกันครับอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ครับก็เป็น7ข้อหลกัหลกๆนะครับผมที่เราควรจะรู้ก่อนนะครับเผื่อว่าใครสนใจอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้า100%จากฝั่งของเท sla นะครับ เอาข้อมูลตัวนี้ไปวิเคราะห์ไปหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าใครยังมีคําถามอื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดในคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้ไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องอายกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะ คอมเมนได้เลยเดี๋ยวผมตอบให้อย่างแน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีซีรีส์ต่างๆของ t ท s l a m o เด l Y แล้วก็รุ่นอื่นๆน,นะครับถ้ามีโอกาสขับนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์อื่นด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและก็สวัสดีครับ